ตลาดนี้ชื่อว่าตลาดปากน้ำเข้ามาถึงก็จะเจอรับเลี่ยมผักก่อนรับอัดผักก็มีอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิก็น่ากินแล้วก็โลละ20ลูกนึงอาจจะ80บาทซื้อสักลูกหนึ่งดีไหมใหญ่ว่าน่าจะซื้อสักลูกเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กินอย่างเดียวเลยวันนี้ลุงใหญ่กินเขาเรียกประมาณว่าเป็นลูกเม็ดแมงลักเฮ้ยไม่ใช่ลูกแบบนี้น้องแบบนี้รอเท่าไหร่เนี่ยไหนเนี่ยรู้70ค่ะ70เลยเหรอบ้านลุง50มั้ยไอ้6นะ3โล100ป่ะ100ครับ3โล100ลุงใจดีได้แล้วมั้งเดี๋ยวขอตึกเอาเป็น100เองเลยลุง100นึงพอมั้ยครับ1พอ1ครับ1พอลุงนับดูนะผมไม่หนูไม่ได้นับเขาให้มาก็ครับโอเคนึกว่าลุงเป็นฝรั่งไม่มีพริกเกลือลุงไม่ได้เป็นฝรั่งลุงเป็นคนไหนลองชิมได้ด้วยชิมก่อนเลยอะไรโอเคเกรงใจให้ซื้อดีกว่าซื้อไม่เอาซื้อซื้อลูกซื้อไม่เอาลุงซื้อลุงซื้อลุงอยากกินพอดีเดี๋ยวเมียลุงกินอีก2คำลุงซื้อนี่เป็นวุ้นมะพร้าว10บาทครับวุ้นมะพร้าวกินได้อะไรครับตอนนี้อันครับต้องแจ้งครับมันโอเคไหมเบื้องอันนี้แหละฮิ้วพลุงพลังเลยทอนลง10บาทครับเขาเตรียมไว้แล้วแต่ว่าติดคุยจะลืมนะครับจะลงเมื่อไรครับนี่ฮะจะลงยูทูบเมื่อไรคลิปนี้เหรอคืนนี้ประมาณ2ทุ่มคืนนี้นะครับประมาณ2ทุ่มครับขอบคุณครับครับวุ้นมะพร้าวน้องเขาทำดีมากตลาดนี้ก็มีของอร่อยอร่อยอะเอาอีก10บาทแมวเรามีมะละกอแล้วก็มันพวกกันอยู่เนี่ยพวกไหนเดียวไม่ได้ไม่ได้เมื่อก่อนนี่ตู้กับย่าง5ดาวไงเขาบอกตู้กับเราถอดไฟเราไว้ไงตุ๊กเหลืองพอปอกเสร็จแล้วจะเป็นสีแดงนี่ที่แรกเนี่ยเสื้อเหลืองก่อนเสื้อเหลืองพอปอกเสร็จกลายเป็นเสื้อแดงไม่รู้เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงยี่สิบบาทเยอะยังเลยกล้วยมันสุกแล้วไงเหลือแต่แม่ค้าใจดีงั้นเลยตอนนี้กำลังจะเลิกแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินวุ้นก่อนบรรยากาศโดยรอบมาดูเจ๊หายไปไหนขายดีไหมครับโอ้โหกินข้าวแล้วมาเจอน่ากินงั้นเลยพี่อุ้มหนักหืมพี่อุ้มมะม่วงมันหนักมะม่วงมันหนักเอาข้าวสวัสดีครับฮะอะไรมาไปเนี่ยพาไปกินข้าวต้มเนี่ยพาเจ๊เอาอะไรใส่ท้องเนี่ยนี่ท้องแล้วอีก8เดือนคลอดอ้าวพาเจ๊ไปกินข้าวต้มมะละกออร่อยมากเลย
บ้างเช่นชาไข่ทำไมเมื่อเช้าป้าซื้อ8ลูก20โอ้ยกุ้งยังสดๆอยู่เลยปลูกด้วย240ตัวใหญ่มากเลย200ดูดิถึงค่าโลไม่ถึง240ลูกใหญ่กิน120พอลูกใหญ่กินโลละ60พอโอ้โหปลาสดๆนั่นเลยปัดน้ำปัดน้ำกลางบริดูปลาหมึกตลาดกำลังจะเลิกแล้วนะเนี่ยดูดิดูแต่วุ้นมะพร้าวก็อร่อยมากนะเจ้าเนี้ยพอเดินเข้ามาทางซีกนู้นถนนซีกนู้นอยู่ซ้ายมือเลยเข้ามาประมาณสัก5ร้าน10ร้านไม่ถึงตัวใหญ่มากดูดิใหญ่ไม่พอเลยนี่ใหญ่กว่าโอ้โหแล้วใครจะกินในมืดป่านนี้แล้วเนี่ยกุ้งที่นี่ถูกอะโลละ200บาท180กุ้งปลาเยอะแต่กุ้งปลาเนี่ยนะขายที่ปากน้ำเนี่ยขายไม่ดีหรอกพวกหมูไก่ขายดีเพราะว่าคนเรือคนทะเลทั้งนั้นเลยมะพร้าวไม่เสียมะม่วงถ้าจะช่วยซื้อช่วยซื้อมะม่วงดีกว่าเพราะว่ามะพร้าวไม่เสียช่วยอันนี้วิธีที่อ่ะวัดดวงเลยวัดดวงวัดดวงร้องด้วยนะแต่เราไม่ได้ฟังเดี๋ยววัดดวงก่อนครับใหญ่ชักไม่ค่อยสนุกแล้วครับเดี๋ยวปล่อยให้มันคืนตัวก่อนให้แบตเตอรี่มันคืนตัวไฟหมดหม้อปิดเอาไว้ไฟมันจะมาหน่อยนานมากอะเนี่ยถ้าไม่ติดก็ต้องไปนั่งกราบไหว้ไอ้คนขายวุ้นอะเพื่อแบตเตอรี่มาคีบให้ลุงหน่อยวันนี้แบตเตอรี่นี่จำลุงได้ไหมลุงลืมปิดไฟมาคุยกับหนูเพลินช่วยถือกล้องให้เดี๋ยวยังไม่ได้ลาเลยไม่ได้ลาอะลาได้แล้วรอดตายรอดตายไปเดินต้อง10นาทีแบตเตอรี่ดีมากจัดว่าเยี่ยมจัดว่าเยี่ยมเยี่ยมใครเยี่ยมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์อย่าลืมติดตามนะครับเดินคุยลุยถ่ายโดยลุงใหญ่ใจดีซะเยอะๆหน่อยๆไม่มีโอเค10นาทีแล้วบ๊ายบาย